สวัสดีครับเอ๊ะจะเขินกันทำไมวะสวัสดีครับอยู่กับผมเองนะครับเบนซีครับวันนี้นะฮะเราจะมานำเสนอหัวข้อที่ว่าหัวหน้าห้องของคุณเนี่ยเป็นคุณยังไงนะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังก่อนตอนที่ผมเข้าโรงเรียนมาใช่ไหมปัจจุบันผมอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งไม่บอกชื่อเลยกันนะเดี๋ยวโดนด่าเองอ่ะตอนที่ผมเข้าโรงเรียนนี้มาเนี่ยตอนมัธยมต้นนะฮะเนี่ยได้รับตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าเอ้ยรองหัวหน้าห้องก่อนพอม.2ผมเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าห้องครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าห้องมาเนี่ยหัวหน้าห้องนี่ผมจะพูดต่อไปอย่างนี้เนี่ยก็เป็นหัวหน้าห้องหลายสายนะฮะสายที่หนึ่งครับผมหัวหน้าห้องสายเล่นครับหัวหน้าห้องสายเล่นเนี่ยฮะคือแบบมันจะไม่ค่อยคุ้มห้องครับพอมันไม่คุ้มห้องใช่ไหมฮะทีนี้มันก็จะแบบมันชวนเพื่อนเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยครับก็เลยโดนครูด่าเป็นหัวหน้าห้องทำไมถึงไม่คุ้มห้องเลยอ่ะใครเจอครับหน้าสายที่สองครับสายโหดไอ้หัวหน้าสายโหดนี่นะฮะคือแบบมันคุมเพื่อนแบบโหดๆใช่ไหมเหมือนทหารมันจะโหดแบบโหดชิบหายเลยอ่ะเขาจะมีคือหัวหน้าเขาจะมีไม้ประจำตัวเดี๋ยวไปเอาไม้ดูอันนี้นะครับคือไม้ประจำตัวของหัวหน้าห้องนะครับไม้นี้เขาจะว่ากระบี่กระบองนะครับผมโรงเรียนอยู่นะกระบี่กระบองนะเจ็บชิบหายเลยเจ็บจริงๆนะฮะเรามาดูหัวหน้าสายที่สามไปนะครับหัวหน้าห้องสายหื่นครับผมไอ้หัวหน้าห้องสายหื่นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยทำอะไรครับมันจะไปหาผมเพื่อนคุยใช่ไหมมันจะไปหาผมเพื่อนคุยครับทีนี้เพื่อนจะคุยเฮ้ยผมไม่ต้องบอกนะฮะโอ้คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องหื่นอยู่แล้วนั่นแหละครับหัวหน้าห้องสายหื่นวันไม่ทำอะไรคุยเรื่องหื่นห้องไม่คุ้มมาสายสี่หัวหน้าห้องเจ้าระเบียบไอ้หัวหน้าห้องเจ้าระเบียบจริงนะครับคือมันจัดเรียบมากคือถ้าเกิดครูสั่งให้ทำอะไรเนี่ยมันก็ทำตามหมดคุ้มเพื่อนต้องเป็นระเบียบงานที่ครูให้มอบหมายมาเสร็จหมดนะครับอันนี้คือหัวหน้าห้องจัดระเบียบนะครับเดี๋ยวเรียกชื่อว่าหัวหน้าห้องบ้านงานต่อมาครับสายที่ห้าครับผมขอเรียกหัวหน้าห้องสายนี้ว่าหัวหน้าห้องสายขี้เกียจหัวหน้าห้องสายขี้เกียจวันๆไม่ทำอะไรครับเพื่อนไม่คุ้มไม่เช็คชื่อเพื่อนที่มาโรงเรียนนะคือเขาได้เช็คชื่อไงฮะเวลาที่มาโรงเรียนใช่ไหมก็ต้องเช็คชื่อทุกวันนะครับงานที่ครูให้ทำไม่ทำปล่อยนะฮะปล่อยที่รอหัวหน้าห้องทำหัวหน้าห้องสายเขียนครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมพูดมาครับสำหรับหัวหน้าห้องสายต่างๆที่ผมได้ไปประสบพบเจอมาในโรงเรียนของผมเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะฮะมีหัวหน้าห้องสายไหนนะครับก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับวันนี้แค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้เจอกันครับคลิปหน้าครับ